สนับสนุนโดยโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองบูติกโฮเทลสนับสนุนโดยธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาณภูผาน้ำรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมาถึงหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำทั้งทีนะครับที่นี่เนี่ยอยู่ที่บ้านนาป่านาใช่ไหมครับพี่สำราญครับผมนะฮะก็ต้องมาลองชิมฝีมืออาหารนะครับของพี่สำราญนะฮะซึ่งถือว่าเป็นรสชาติดั้งเดิมของชาวไทยดำด้วยนะครับวันนี้เราจะทำอะไรกินบ้างครับจะทำซุปผักนะคะเมนูซุปผักก็ประกอบไปด้วยนะคะอันนี้คือข่านะคะข่ากระเทียมแห้งครับอันนี้ผักต้มค่ะผักเรานึ่งค่ะนึ่งสุดแล้วค่ะใช่แล้วนึ่งเราไม่ได้ต้มค่ะเพราะพี่สำราญบอกแล้วว่าชาวไทยดำชอบทานผักพริกแห้งน้ำปลาต้มสุกนะคะตัวนี้ต้องเอาให้คลุกเข้ากันก่อนเดี๋ยวมันจะผสมไม่เข้ากันครับลองคุณบาชิมชิมด้วยมือนะคะนี่ล้างมือแล้วค่ะครับเอาให้ร้อยเอาเลยอ๋อนะฮะอร่อยยังไม่ต้องเพิ่มน้ำปลากรอบมากครับเมื่อกี้เสร็จไปแล้ว1เมนูก็คือจุ๊บฮักหรือว่าซุปผักนั่นเองใช่ไหมครับซุปผักอันนี้คืออะไรครับบะหมี่ลาบมะเขือนี่ค่ะมะเขือคืนนี่มะเขือเหลืองนี่ดิมะเขือเหลืองจ้าเข้ากับซีมะฮั่นแบบนี้อ๋อนี่คือมะเขือเหลืองขอหยิบมาดูใกล้ๆก่อนนะนี่นะฮะมะเขือเหลืองนะครับค่ะแล้วก็มะฮั่นดีๆแล้วก็ตำแล้วก็ล้างน้ำนี่นะครับอ๋อเป็นอย่างนี้จ้าอันนี้คือปีเนี่ยเนี้ยปีหัวปีกล้วยครับนี่คือเครื่องประกอบก็จะมีพริกแห้งนี่อันนี้อะไรครับอันนี้นางงัวหนังวัวที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วหนังวัวใส่ทุกอย่างแล้วค่อยมาคลุกเคล้าใส่กันเหมือนกันมันถึงจะได้อร่อยโอเคเดี๋ยวผมขอลองคุกบ้างในขั้นตอนนี้ไม่ยากและไม่ต้องใช้ทักษะอะไรนะฮะต้องเติมน้ำปลาไหมอร่อยแล้วครับอร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยว่ายังไงนะครับพี่สำราญเจ็บจังเจ็บเหรอครับเจ็บเจ็บแท้เจ็บแท้เจ็บอ๋อเจ็บแท้นะฮะเหมือนกับว่าแซ่บแท้แท้อ๋อแต่ว่าเป็นเจ็บนั่นเองครับถ้าอีกภาษาหนึ่งก็เจ็บจังเด้ออ๋อเจ็บจังเด้อนะครับอร่อยมากครับผมขอบคุณนะครับใช่เดี๋ยวเราใส่สำรับนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูที่โฮมสเตย์กันครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราเนี่ยไม่ใช่แค่มาเรียนรู้วัฒนธรรมที่นี่แต่ว่าเราจะมาซึมซับความเป็นอยู่และที่พักที่นี่ด้วยว่าเป็นยังไงครับนี่เป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมครับค่ะนี่แหละคืนนี้คุณก็คงได้พักบ้านหลังนี้แหละค่ะครับผมนะฮะลุงเป๋าโฮมสเตย์สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนขอพักด้วยนะครับข้างในดูน่าพักมากๆเลยนะฮะโอเคนะฮะโอ้โหที่พักน่านอนมากเลยนี่แหละครับเดี๋ยวคืนนี้นะฮะผมก็จะพักที่นี่นะครับแล้วก็นอนที่นี่แหละนะฮะที่นี่นี่ถือว่าโอ้โหเต็มอิ่มนะฮะทั้งวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็ที่พักนี่ก็ถือว่าสบายมากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกดินแดนนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สวยงามเกินกว่าคำขวัญด้วยนะครับที่พูดว่าเมืองแห่งทะเลภูเขาหนาวสุดเมืองสยามใช่ไหมสุดหนาวในสยามสุดหนาวในสยามนั่นเองนะครับพี่สำราญนี่ช่วยผมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำนะครับแล้วก็พี่ขานแล้วก็พี่สำราญมากๆนะครับที่ได้ให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้ทานของอร่อยนะครับที่สำคัญคืนนี้ยังได้พักนะฮะที่โฮมสเตย์น่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยครับ
และที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ครับแล้วก็ภูผาน้ำรีสอร์ทแอนด์สปาด้วยที่เอื้อเฟื้อที่พักนะครับหากใครนะครับอยากชมรายการทำไมไทยแลนด์ย้อนหลังสามารถเข้าไปชมได้ครับที่เว็บไซต์ YouTube โดยเสิร์ชคำว่าทำไมไทยแลนด์นะครับหรือว่าเข้าไปติชมนะฮะแนะนำรายการของเราได้ครับกดไลค์ได้ที่เพจของเรานะครับที่ facebook.com/ythailandtv ครับ รายการทำไมไทยแลนด์ร่วมกับมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อโดยการร่วมมือร่วมใจของนายอำเภอกุยบุรีท่านพงพันธ์วิเชียรสมุทรขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างป่าณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีโดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมณหน่วยงานต่อไปนี้ครับมาช่วยเหลือช้างป่าให้อยู่คู่กับผืนป่ากุยบุรีด้วยกันกับเรานะครับ